ถ้าหากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่ค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้สำหรับใครที่ดูนัดอยู่ในวันนี้นะคะนั้นอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าเรานั้นเนี่ยค่อนข้างใช้ร่างกายเยอะมากมีการใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความเครียดความกังวลแล้วก็ปัญหาต่างๆที่รุมเร้าค่ะมันจึงส่งผลทําให้สุขภาพของเรานั้นเนี่ยมีปัญหาเลยทีเดียวฉะนั้นเราเนี่ยจะดูแลสุขภาพได้อย่างไรและเราเนี่ยจะแก้ไขเรื่องราวนี้ได้อย่างไรนะคะนักมีคำตอบให้นะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดความกังวลความเครียดต่างๆอันนี้จึงส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงค่ะเพราะการที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ครอบครัวการที่เรานั้นทำอะไรก็แล้วแต่เราโฟกัสถึงการที่เราต้องเสียสละอยู่ตลอดเวลาการที่เราอยากให้คนในครอบครัวของเราได้ดีให้คนที่เรารักนั้นได้ดีจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเครียดความกังวลและการที่เราเป็นแบบนี้จึงส่งผลให้สุขภาพของเรานั้นเนี่ยมีปัญหาได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ไปได้อย่างไรเราไปดูกันค่ะนั่นคือบางอย่างค่ะเราต้องทำเป็นไม่เห็นบ้างบางอย่างเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นถ้าเราช่วยได้เราช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยไม่ได้เราก็ต้องปิดหูปิดตาบ้างนะคะแล้วมันจะทำให้เรานั้นเนี่ยโฟกัสกับตัวเองได้มากขึ้นอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลบางอย่างเนี้ยเราไม่สามารถที่จะทำให้ถูกใจไปได้ซะทุกอย่างเพราะสุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราจึงต้องรักตัวเองเมื่อเรารักตัวเองได้เราจะสามารถดูแลครอบครัวของเราได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักคนที่เรารักแล้วเรารักคนในครอบครัวเราแล้วเราจะต้องรักตัวเองด้วยเช่นกันค่ะเพราะการที่เรารักตัวเองนั้นจะส่งผลทําให้ตัวเรานั้นเนี่ยได้ช่วยเหลือคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ช่วยเหลือครอบครัวของเราได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่แน่นอนค่ะว่าสุขภาพของคุณเป็นสิ่งสําคัญอยากให้เรานั้นเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ฟื้นร่างกายถ้าหากว่ารู้สึกว่าไม่ไหวลองไปเช็คดูค่ะตรวจสภาพร่างกายของเราดูและปรับวิธีการคิดปรับวิธีการใช้ชีวิตและจะช่วยอย่างยิ่งนะคะในการที่เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นถ้าหากว่าคุณไม่แข็งแรงสักคนหนึ่งแล้วเราก็คนในครอบครัวก็จะได้ผลกระทบไปด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักครอบครัวของเราจริงๆทำเท่าที่เราทำได้ค่ะเลิกคิดฟุ้งซ่านแล้วลงมือทำให้มากขึ้นรู้จักปล่อยวางให้มากขึ้นสิ่งนี้จะช่วยให้คุณนั้นเนี่ยนอนหลับได้มากขึ้นค่ะเพราะสุขภาพของเรานั้นเกิดจากการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องโฟกัสที่ปัจจุบันและที่สำคัญจงมีสตินะคะระมัดระวังอุบัติเหตุทำอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทเลยทีเดียวถ้าหากว่าใครจะเดินทางอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการไม่ประมาทนะคะเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าหากว่าใครกำลังเห็นคลิปนี้อยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ